หนูเลยอยากจะขอโอกาสจากผู้ใหญ่หนูขอคุณอานนท์กลิ่นแก้วท่านสีตะวันที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือทำให้หนูขัดใจท่านหนูขอโทษไปนาทีนี้ในวันที่หนูไลฟ์สดหรือในวันที่หนูคิดว่าผิดพลาดในสายตาผู้ใหญ่ในวันที่หนูเฟียสหรืออะไรก็ตามหนูขอโทษไปทีนี้Action please now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับนาราเครปกระเทยออกมาไลฟ์สดร่ำไห้ต่อหน้าแฟนคลับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับยกมือขอโทษขอโพยขอโอกาสจากสังคมขอโอกาสจากผู้ใหญ่ครับหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าตัวถูกจับกุมนะครับที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกูต้าผสมสารอันตรายโดยเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อย่างใดแต่รับเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะครับโดยระหว่างไลฟ์เนี่ยก็มีการพูดคุยชี้แจงต่างๆแล้วก็มีการยกมือร่ำไห้ขอโทษขอโพยผู้ใหญ่ทุกท่านที่อดีตเคยแรงเคยเฟียสครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วคลิปเต็มเป็นอย่างไรไปดูกันครับตั้งแต่หนูโดนเรื่องดีหนึ่งสองมีหลายคนพูดกันนุ่มกันตลอดว่ามึงไม่รอดแน่เพราะวงไหนเขาก็บอกมาว่ามึงจะต้องเข้าคุกหนูถามกับพี่ที่เขาโดนมาแล้วเขาบอกนารายังไงก็ไม่รอดแต่ใจเราอะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่หนูสู้อะไรไม่ได้เพราะหนูตัวคนเดียวหนูไม่เคยมีใครมาช่วยตั้งแต่เกิดเรื่องมาหนูตัวคนเดียวหนูสู้หนูเสียค่าเกี่ยวกับทนายหรือว่าค่าคดีต่างๆไปเป็นล้านๆของที่ทุกอย่างหนูมีหนูก็ขายหมดจนที่คนมากล่อมบอกในหูว่ามึงไม่รอดมึงต้องโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนเพราะสามคนที่โดนน่ะสองคนอ่ะรอดแล้วเพราะศาลไม่สั่งฟ้องคนที่สั่งฟ้องคนเดียวก็คือหนูนอนไม่หลับหนูเครียดหนูมีเรื่องหมดทั้งเรื่องกูต้าหนูโดนยกเลิกพรีเซนเตอร์หนูไม่มีงานเข้ามาหนูโดนเซลล์หนูขายไม่ได้ล่าสุดหนูโดนตำรวจยึดของไปหนูขายกล่องสมานร้อนแรงได้หนูลงทุนไปอ่ะแต่ตำรวจยึดของหนูไปหมดเลยหนูเคยมีช่องทางในการทำมาหากินแล้วตอนนี้หนูสู้ตัวคนเดียวจนหนูสู้ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ววันนี้หนูเหนื่อยที่สุดแม่ทักไลน์มาถามหนูไม่เคยที่อยากจะบอกเลยว่าหนูเหนื่อยนะแม่หนูเครียดนะแม่หนูไม่เคยบอกใครแม่หนูอยากแค่ไม่แข็งวันนอนหนูร้องไห้หรือหนูเสียใจหรือหนูมีความสุขหนูก็โดนเกิดข้อสงสัยไหนบอกมึงหมดไงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นว่าตอนที่หนูสู้แค่ไหนคนที่ซื้อของหนูอ่ะหนูขายของหนูต้องได้กำไรหนูก็บริหารจัดการหนูขายสมบัติหนูขายที่หนูมีอยู่อ่ะให้กับตัวเองเพื่ออะไรโปรดนี่รับผิดชอบคนอื่นหนูไม่รับผิดชอบทั้งหมดจนหนูไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วของหนูก็โดนยึดไปขายไม่ได้หนูไม่มีอะไรจะขาย
หนูโดนหดทางแล้วจริงๆแล้วคนก็บอกกอบหูว่าหนูไม่รอดแน่เขาเอามึงแน่หนูโดนไม่หลับเลยมา5วันแล้วเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องโดนอะไรอีกวันนี้หนูทำให้หนูรู้เลยว่า1-2ที่หนูโดนอ่ะมันมีผลกระทบกับหนูหลายอย่างมากหนูเลยอยากจะขอโอกาสจากผู้ใหญ่หนูขอคุณอานนท์กลิ่นแก้วท่านสีตะวันที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือทำให้หนูขัดใจท่านหนูขอโทษไปนะทีนี้ในวันที่หนูไลฟ์สดหรือในวันที่หนูคิดว่าผิดพลาดในสายตาผู้ใหญ่ในวันที่หนูเฟียสหรืออะไรก็ตามหนูขอโทษไปทีนี้ผู้ใหญ่คนไหนที่อะไรจะทำร้ายอะไรหนูอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้มีช่องทางในทำหากินหนูรู้สึกผิดหมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างที่หนูทำไปหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครหนูไม่เคยคิดจะฆ่าใครทุกเรื่องทุกราวหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูขอสัญญาและสาบานหนูขอโอกาสจากพวกท่านอย่าได้ทำอะไรหนูได้ทีเรือแล้วอีกเลยหนูขอของให้หนูกลับมาได้ขายได้เลี้ยงชีพตัวเองต่อและหนูขอให้คดี1-2ให้ท่านเห็นในความยุติธรรมในความจริงหนูขอโอกาสจากใครที่มีอำนาจท่านศรีสุวรรณคุณอานนท์หรือในหลวงหรือใครก็ตามที่สามารถทำให้หนูหลุดพ้นได้เพราะเจตนาที่หนูทำไม่มีความตั้งใจอย่างที่เป็นหมายออกมาเลยหนูรู้สึกผิดและหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปทำอะไรแบบนั้นหนูจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหนูจะจำเป็นบทเรียนหนูขอโอกาสให้หนูได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้หนูได้ทำโอกาสดีๆกับสังคมหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปยุ่งไม่เกี่ยวจะไม่ทำอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้กลับไปลืมปาอาปากให้หนูได้ขายของอย่างมีความสุขให้หนูได้มีเงินไปช่วยเหลือสังคมหนูขอให้ในหลวงเมตตาหรือหนูขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูด้วยเถิดThank you.